สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตเส,สด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามันที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา11.00นราพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังศ,ยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตำบลวิชิตอําเภอเมืองภูเก็จตจังหวัดภูเก็ตเพื่อทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามันโดยมีนายสด็จศรีวิหกรองผู้ว่าราชาการจงังหวัดภูเก็ตนายวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าร,รับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานทรงถวายศีลจบแล้วนายจตุพรบุรุษพัฒนอธิบดีกรมทรัพยากรทางเทะเลและชายฝั่งกราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์นาปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัตน์เพื่อต้องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้นการชนสูบซาดการชนสุทซากหาสาเหตุการตายและการวินิจฉัยโรคอันจะสามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์และสมดุลทางธรรมชาติได้แก่ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลาย จากนั้นทรงพระดําเนินไปยังบณทลพิธีวางศิลาฤกษ์ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางในหลุมศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักง,งานล้านคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางหลังจากนั้นทรงประเคียนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา โอกาสนี้ท็อปพระเนรยิธการการจัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยอาคารหลักสองอาคารเพื่อต้องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่มาเกิดตื่นการชนสูตรซากหาสาเหตุการตายและการวินิจฉัยโรคซึ่งจะนําไปสู่การจัดการเพื่อลดอันตรายของสัตว์ทะเลหายากมีชีวิตที่มาเกิดตื่นอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่พิการช่วยเหลือรักษาและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ทางนี้การดาเนินงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยจะเน้นเฉพาะสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่ได้แก่เต่าทะเลและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมประกอบด้วยกลุ่มของโลมาวานและพยูนโดยสัตว์ทะเลหายากที่มาเกิดตื้นนั้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์และเจ็บป่วยตามธรรมชาติซึ่งพยูนและเต่าทะเลมีอัตราการตายจากการจากกิจกรรมของมนุษย์สูงกว่าโลมาและวาน ส่วนโลมาและหว่างที่มาเกยตื้นส่วนอยากจะเจ็บปวยด้วยธรรมชาติและถูกคลื่นลมพัดพาเข้ามาสู่ที่ตื้นใกล้ชายฝั่งก่อนเสด็จกลับทรงปล่อยเต่าทะเลจำนวนสองตัวนาบ่อเต่าจำลองสำหรับโครงการอนุนรักษ์นาปปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดาริเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนประกอบด้วยกองทัพเรือกรมประมงกรมทยาสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์วิจัยโรคสัต,ตว์น้ําคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหมูลนธิสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยส่งห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ทะเลและการทาร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ํามือมนุษย์ทั้งตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลาย ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนอกจากนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุนรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราโบรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททรงเสด็จสมเด็จพระราชนีซีเวียแห่งราชณาจาักรสวีเดน วันนี้เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิษฐ์อำนาจองคมนตรีเดินทางไปยังท่าอากาศยานานาชาสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีสมสมุทรประราการเพื่อเฝ้าทูลองทุลีพระบาททรงเสด็จสมเด็จพระราชนีซิเวียแห่งราชนาจักรสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงสต็อกโฮล์มราชนาจักรสวีเดนหลังทรงเสร็จพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง11็กุมภาพันธ์2 5 5พ เพ่ะส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะองค์ปาถกณโรงแรมเซนทราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานีจังหวัดอุดอรธานีตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพจุลมลประธานศาลดีกา ยในโอกาสนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานงโครงการเพื่อนเพื่อนณโรงเรียนวัดใต้ราชนิรมิตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิบรชายฮูดราชอาณาจักรสวีเดนที่ทรงเป็นประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างปกติ ท่านนี้สมเด็บพระราชนีซีเวียแห่งราชนาจักรสวีเดนเสนด็จพระราชดำเนินกลับราชนาจักรสวีเดนโดยประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG960 สมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว เย็นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชาุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความผูก พันระหว่างสถาบันพระมาหากษัตริย์กับประชาชนเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งให้ประชาชนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อฟื้นฟูเผยแพร,ร่ศศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ โดยจัดงานในรูปแบบย้อนยุคอาทิในชั้กกรรนศาลกรายเสณีกรุงสยามที่ให้บริการรับฝากส่งจดหมายพร้อมประทับตราประจำวันในรูปแบบจุลศักราชซึ่งเป็นการนับปีศักราชในยุคกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นรวมทั้งประทับตราครั่งผนึกหลังจดหมายตามแบบที่ทำการประเสนียุคแรก ส่วนร้านค้าในพระบรมมงสานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญรวมทั้งร้านอาหารไทยโบราณและผลิตภัณฑ์โบราณซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามเสือป่าจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแต่รมพระบรมโพธิสมภารสืบสารชุมชนวิถีไทยอาทิ มูลใน,นที่ส่งเสริมศิลาปาชีพราชิตอาสา904ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบริการช่อชุดไทยตลอดทั้งวันโดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำขึ้นทุนกู้ล่าทุนกระม่อมถวายเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรสอยกละปะพึกต้นโพเงินโพทองราคาใบละ25บาทและสลากการกุศลราคา129บาท สำหรับวันนี้มีการแสดงโดยเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นได้แก่โรงเรียนเคมาสตริอนุศรกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและเทศบาลตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนเวทีเล็กตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬกา30นาทีทํานี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่11มีนาคมนีน้ตั้งแต่เวลา10นาฬก30นาทีถึง21นาฬิกา ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22นาฬิกาโดยขอเชิญชวนร่วมแต่งกายย้อนยุคหรือชุดสุภาพจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสวภพาเริศสน,นันสวัสดีค่ะเรา